ิดในวันศุกร์ครับการงานอาจจะต้องใช้ความกระตือรือร้นสักหน่อยนะครับกระตือรือร้นแล้วก็จะพบกับความสำเร็จนะครับวิ่งงานติดต่องานหรือว่าออกไปพูดคุยติดต่อประสานงานก็จะพบกับความสำเร็จอยู่นะครับเพียงต้องแอคทีฟนิดหนึ่งนะครับมีไฟนิดหนึ่งนะฮะเรื่องของการเงินต้องบอกมีโชคลาภดีกว่าใครๆเลยนะครับสำหรับคนวันศุกร์มีโชคลาภอาจจะมีโชคลาภลาภลอยหรือโชคลาภแบบฟุกๆก็ได้การเงินมีความคล่องตัวสูงเรื่องของความรักคนที่ยังโสดอยู่และใครชอบใครก็มีโอกาสได้พูดคุยมีโอกาสได้สารสัมพันธ์กันด้วยส่วนคนที่มีคนรักแล้วนะครับความรักความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ที่ดีที่มั่นคงครับ